สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบนปุญญาพรโผล่ชื่อเป็นดาราปอปลาเอีฟวโฟเร็รกซ์ดี ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีใหญ่ Forex 3D รดีในขณะนี้โดยก่อนหน้านี้เพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D รเผยถึงดาราปอปลาที่มีข่าวดี i คาดว่าจะเกี่ยวข้องคดี f o r e x 3D รโดยมีการเขียนข้อความระบุว่าถ้าเป็นปอปลาผู้หญิงอายุเยอะๆทางเพจเคยมีกล่าวถึงเป็นโพสต์ไว้แล้วครับเมื่อสมปีที่แล้วแต่หลังๆเพจแทงหวยพลาดบ่อยเลยขอ,อยังไม่เปิดชื่อถ้า f ออยากรู้ว่าใครก็ไปนั่งไล่อ่านโพสต์เก่าๆดู ทำเอานางเอกสาวเบนซ์ z, ปุญญาพรงานเข้าทันทีเจอชาวเน็ตคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเห็นข่าวเรื่อง Forex 3D หรือจะเป็นเบนซ์ปุญญาพรเห็นสนิทกับพิงกี้อยู่นะโดนแน่ไม่รอดในขณะเดียวกันเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยแปดได้ขึ้นโพสต์ระบุแคปชั่นว่าเอาการบ้านจากเพจโรบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x 3 d ดีไปละกันสะเทือนทั้งวงการแลวเพอซึ่งมีคอมเมนต์นึ่งที่เอ่ยชื่อเบนซ์ปุญญาพรในโพสต์ดังกล่าวร้อนจนเบนซ์ปุญญาพรเข้าไปตอบคอมเมนต์กลับในเพจว่า ่าทุกวันนี้เจอดราม่ารายวันพักก่อนนะคะเอาเรื่องคดีมาให้อีกใจเย็นนะทุกคนซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอสาวเบนส์ปุญญาพอรออกมาชี้แจงเองครับว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแนะ่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 2 4ขอบคุณครับ